มีโจทย์ทวีชนะครับร้านเล็กๆครับร้านตำไส้แตกนะชื่อแปลกครับเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะโอ้เป็นส้มตำนะโคตรมะม่วงนะฮะมีไหลบัวลากบัวด้วยนะครับนี่ฮะคนตำมือหนึ่งไปไหนเอ่ยน่ากลัวจะเก็บร้านอยู่ด้านนู้นนะฮะโอ้ไปตำถาดนะ140 บาทตำถาดแบบนี้นะทราบกันเลยนะแบบนี้นะทำถาดทำไส้แตะนู่นอันนี้คือตำถาดนะที่ทำอยู่นะโอ้มีหลายอย่างนี่แล้วก็ส้มตำในครกแล้วก็ใส่เข้าไปในไอ้ซีฟู้ดหมูยอนะกับกุ้งหอยแครงที่ลวกนะแล้วก็ใส่เข้าไปในถาดครับ140 บาทนะถาดไปเลยเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องมาใส่แคบหมูเข้าไปด้วยนะนี่ครับอันนี้เป็นปูดองนะปูดองแล้วก็มีหอยแครงนะมีมะม่วงด้วยนะก็จะเป็นร้านเล็กๆให้คนนั่งนะประมาณ4 โต๊ะด้านในนะบริเวณสายใต้ใหม่นะฮะอยู่ติดกับร้านหอยแครงนะด้านโน้นโอ้โหลวกหอยแครงขายเลยนะตอนน้ำจิ้มนะทั้งหอยแครงทั้งหอยแมงคู่นะนี่ครับคือร้านที่ตั้งไว้นะฮะยำไส้แตกมีราคานะ70 บาทข้าวเหนียว10 บาทเนี่ยราคาแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ตามเองนะยำไส้แตกไปชื่อร้านใช่ไหมครับยำไส้แตกเป็นชื่อร้านใช่ค่ะนี่เป็นเจ้าของใช่ค่ะอ๋อชื่ออะไรครับชื่ออ้อยค่ะน้องอ้อยนะโอ้น้องอันนี้ตำเก่งไหมตำเก่งไหม น่าจะตำเก่งนะดูแววนะตำอีสานก็ได้ตำไทยก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะตำปูปลาชีมีน้ำไหมเอาเสร็จแล้วทำไมไม่ได้ใช้สากเหรอถ้าเราคือไม่ผ่านนะคะลูกค้าอยู่อ๋อคือเราจะทำพริกไว้เลยสำเร็จไปเลยอ๋อเป็นลักษณะว่าเป็นยำในครกนะเป็นยำตำในครกนะแต่ก่อนตำแต่เดี๋ยวตำไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยใช่ไหมใช่เนื่องจากอายุมากแล้วตำไม่ไหวแล้ว ล้อเล่นนะฮะยังสาวอยู่เลยนะนี่ร้านเท่าไหร่ครับอันนี้50 บาท50 บาทนะใช่ค่ะว้าวชื่อเมนูอะไรตำปูปูปลาค่ะปูปลานะนี่น่ากินนะน่ากินนะนี่มีไหลบัวด้วยนะมีไหลบัวมีหอยแครงนี่ตำโชว์นะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงต่างๆนะมีหมูยอด้วยนะขายทุกวันไหมครับทุกวันค่ะอยู่แค่วันจันทร์วันเดียวถือวันจันทร์วันเดียวนะขายที่เดิมนะฮะล็อกเดิมนะสายใต้ใหม่นะฮะยำไส้แตกนะฮะไม่รู้อะไรเป็นที่มาของยำไส้แตกคือร้านหนูเน้นเผ็ดค่ะเน้นเผ็ดถ้าเผ็ดสุดเราจะอยู่ที่20-30 เมตร20-30 เมตรใช่ร้านเราต้องทำให้คือลูกค้ากินเผ็ดทั้งหมดเลยอ๋อเหรอเผ็ดแซงเราค่ะนี่มันเป็นอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่กินใช้พริกวันละ5-6 โลขอจะพริกเยอะเนาะอันนี้ใช่ไหมอ๋อแต่เขาตำไปแล้วนะไม่ได้ตำในครกนะฮะตำไปแล้วไม่ลองทำได้ไหมตำสองครก1 ครก2 ครกเพิ่มมา2 ครกไม่ได้นานอ๋อครกเดียวไม่ทันนะนะไม่ทันปกติคนจะเยอะนะวันนี้มันพอดีฝนตกนะใช่ค่ะบรรยากาศ
เมื่อวานเยอะมากแน่นเลยเขาบอกนะนี่ครับดูบรรยากาศคนกลางร่มมันก็เลยทำให้คนอาจจะบางตานิดนึงนะมีคิวต่อไหมมีคิวต่อไหมลูกค้านั่งรอไม่มีที่นั่งอ๋อแต่ยังเลยยังไม่ตำใช่ไหมใช่อ๋อนี่เลยอันนี้ก็ตำถาดอีกแล้วส่วนมากลูกค้าจะทานตำถาดค่ะตำถาดมันคุ้มกว่านะใช่ประมาณ140เองต้องมากี่คน4คนกินพอดีคนก็มาคนเดียวนะคะคนเดียวกินหมดเหรอแต่คือแบบขอเส้นเล็กน้อยขอเครื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเส้นเล็กน้อยเครื่องเยอะมีปูมีเอ้ยมีกุ้งมีหอยแกลงหมูยอนะครับเป็ดกลางเป็นส้มตำประยุกต์นะฮะคือเอามาคนในถาดนะเตรียมน้ำยงน้ำยำมาเรียบร้อยนะฮะไม่ใช้สากเลยเฮ้ยไม่ใช่ในถาดในครกแล้วแม่ค้ากินเผ็ดไหมอ่ะมากค่ะเลยคนอีสานจะกินเผ็ดเอ้าคนอีสานบ่ใช่แล้วคนที่ไหนอุบลค่ะอ๋อคนอุบลกินเผ็ดมากบ้านเดียวก็ตอกแตกเลยอ๋อคนอุบลนี่ตำส้มตำเก่งเนาะปลาลงปลาก็สูตรอุบลหมดเลยใช่ค่ะทำไมเขาบอกอุบลไม่ตำไม่ใส่อะไรกระเทียมบ่ไม่ใส่เลยค่ะของร้านหนูก็ไม่ใส่เพราะว่าถ้าเรากลับบ้านมันจะเซ็งอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะถ้ามันเดินทางไกลมันจะเจ๊งเออผมก็มะเขือหนูก็ไม่ใส่ค่ะสังเกตมานานแล้วนะนี่ไงมะเขือมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ไงอ๋อมะเขือเทศใส่แต่มะเขือเปราะเราจะไม่ใส่อ๋อมะเขือไม่ใส่น้ำอ๋อมันจะดูดน้ำแล้วก็กระเทียมไม่ใส่นะถ้าสูตรบนนะฮะผมก็เพิ่งจะทราบนะว่าเออเมื่อก่อนที่ผมไปถ่ายเจ๊ตกแตกเห็นทำไมแกไม่ใส่กระเทียมนะที่ไหนได้เป็นสูตรของบนเขานะฮะเจ๊ตกแตกก็ไม่ใส่นะเอาน้ำท่วมหมูกลับบ้านนะคะบนแท้ๆคือไม่ใส่กระเทียมนะใส่น้ำตาลด้วยหรอครับฮะใส่น้ำตาลด้วยหรอใส่ค่ะแหมเอาเชียวน้ำตาลต้องใส่ไม่ขาดไม่ได้กลมกลืนเลยน้ำตาลนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะนอกจากส้มตาลแล้วมีอะไรเอ่ยจะมีคะน้ากุ้งสดมีแต่ข้าวไม่มีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวตอนนี้เลยเคยมาค่ะนั่งแกมได้ขอแป๊บนึงได้ไหมคะนั่งรอค่ะแต่นั่งรอข้างในนี่ก็ได้ค่ะพี่ขาแป๊บนึงตำทะเลนะลูกจ้ะนี่ตำให้ตำถาดทะเลนี่เท่าไหร่ครับไม่ใส่พริกเนาะเจ็ดสิบบาทสู้หมูยอ70บาทนะลูกค้ามารอคิวนะเนื่องจากไม่มีที่นั่งนะได้แต่ใส่ถาดวันนี้ไหลบัวเนาะไม่ใส่เลยส้มตำไม่ใส่พริกอ้าวร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านไส้แตกเนี่ยเขาต้องกินเผ็ดแกงมาหลายรอบแล้วอร่อยใช่ไหมใช่คือกินคนจะทุกวันเลยเกิดทุกวันเลยคนที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนมาหลายข้างที่บ้านมีไหมที่บ้านแต่บ้านไม่มีมีกัมพูชาเหรอใช่เฮ้ยกัมพูชามีเนี่ยแอบกังแอบกังอะไรกังแอบกังเลยค่ะคือตำรวมไปเลยเขาเป็นไม่ได้ยากใช่ไหมคนไปเลยอันนี้จะเป็นตำรวมมิตรคือให้คุกให้เลยเอาคุกมาเลยนี่เห็นอะไรแปลกๆวันนี้นะฮะตำรวมมิตรแล้วถ่ายเอาจานกลับมาด้วยนะไม่กินหนึ่งจานเลยเออกลัวจะเอาจานไปกินด้วยโอ้ยเยอะนะเนี่ยเท่าไรเนี่ย140เหมือนกันค่ะ140บาทหายเตรียมตังค์มาพอดีไหมแบงค์พันไม่พอนะนี่อุ้ยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนี่
ครับปูปลาเผ็ดเผ็ดเอาไม่มีก็ได้ครับเอาไส้แตกไหมเอาไปไส้แตกไหมนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหเยอะเลยอะไส้แตกนี่ตำไส้แตกนี่กินคนเดียวเด้อกินกี่คนสองคนนะโอเคดีครับเมื่อกี้เจอพริกไป1ทัพพีใหญ่ๆนะอันนี้20เมตรค่ะ20เมตรถ้าเป็นแบบร้านอะไร20เมตร20เมตรโดนแน่ปากอ้าเขาเรียกว่าแซ่บปากอ้านะฮะแม่ค้าไม่กล้าชิมอ่ะชิมไม่ไหวค่ะแซ่บเขาอาหารแม่ค้ากินรสซัดแล้วหุ่นดีนะกินข้าวไม่ได้เหรออ๋อก็เลยหุ่นดีระวังจะเป็นลมนะกินข้าวมาแล้วครับพี่อันนั้นเมนูอะไรครับหมูมะนาวหมูมะนาวนะหมูมะนาวอ๋อหมูมะนาวมีที่นั่งไหมจ๊ะตอนนี้ยังเต็มเลยค่ะพี่ขามีมีลูกค้ารออยู่หนึ่งคิวอะค่ะจะรอไหมคะรอไหวไหมกินสายยังไง10บาทค่ะเอาถุงเงินค่ะนี่มาดูกันโอ้หมูนาวราคาเท่าไหร่ครับ70ค่ะอ๋อส่วนใหญ่จะเป็น70นะเมนูที่นี่ตัวไหนลูกหมูนาวนะฮะแซ่บๆกันเลยฮะโซนนี้วันนี้ฝนตกพี่ด้านนี้ฟังไม่ได้เลยรอไหมแป๊บเดียวจริงๆคิวค่ะมีน้องรออยู่อีกหนึ่งคิวค่ะคิวเดียวตกว่าต่อไปคือของตัวของตัวเองเท่าไหร่ตกใจพอดีปั๊บอันนี้คือท้ายได้คนที่ติดตามชมเข้าสู่นิกโจทเวชชานะครับร้านตำไส้แตกนะฮะสูตรอุบลนะฮะมาชิมก็ได้นะครับที่สายใต้ใหม่นะเดินหาง่ายๆครับแป๊บเดียวครับอยู่ข้างร้านยำปูดองเมื่อสักครู่นะฮะทำไส้แตกอันนี้เซิร์ชในจะเจอไหมเซิร์ชในไม่ได้ทำเพจไว้ใช่ไหมทำไว้แต่ไม่ได้โปรโมทเอาไม่ได้โปรโมทนะก็อยู่ตรงสายใต้ใหม่แล้วกันนะฮะมาตามหาแล้วก็จะเจอครับสวัสดีครับ